ดูห่างๆอ่ะยังตื่นเต้นเลยก็เลยอยากรู้แบบพี่มิวตื่นเต้นหรือเปล่าเราเป็นเราเป็นลมตอนนั้นอ่ะนายโตคุยกับใครแล้วแบบสมูทสุดน่าจะเป็นเฉลิมครับแล้วก็ผู้จัดการเขาแจ็คกี้เขาบอกว่าเขาเคยอยู่ไทยเคยอยู่เยาวราชก็เลยแบบไปคุยกันเขาเคยอยู่เยาวราชตอนเห็นเขาบอก9ขวบตอนเด็กๆอะไรเงี้ยอยู่2ปีล้อก็นานนะอยู่2ปีแล้วก็เหมือนบอกว่าตอนนั้นน่ะพูดไทยได้นะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้นานก็เลยจำไม่ได้แล้วเลยเขาน่ารักมากแล้วเขาแบบเขาขอเบอร์ผมไปด้วยก็เทคคุยกันว่าแบบเหมือนประมาณว่าถ้าเขามาไทยอ่ะก็เดี๋ยวเราพาไปเที่ยวเดี๋ยวถ้าไปที่เบจิงอ่ะเดี๋ยวเขาจะเทคแคร์ให้ดีผมจะเป็นลมตอนนี้แบบเขาคือแจ็คกี้ชาน nice มากๆเลยครับคือเห็นการวางตัวเขาคือแบบสุดยอดมากๆเลยตอนนั้นหนูก็ได้ยินเขาว่าต้มยำกุ้งต้มยำไก่ก็คุยกันเรื่องอาหารที่เขาอยู่ไทยไงได้ถามว่าชอบกินอะไรชอบกินต้มยำกุ้งต้มยำต้มยำกุ้งบอกว่าโมเมนต์นึงตอนที่พี่มิวเจอนาโอมิตัวจริงแล้วตอนที่เขาไปจับมือเสียหายเป็นยังไงบ้างตกใจไปมาแล้วแบบเฮ้ยต้องทำตัวยังไงดีเนี่ยคุยอะไรกับเขาดีพลังแบบเขามีพลังมาแล้วว่าพลังของเขาอะระหว่างเดินอะไรเงี้ยตอนอยู่กันตอนอยู่ด้วยกันก็แบบคือเขาแบบค่อยๆพูดผมชอบตอนที่เขาขึ้นเวทีได้พูดมากเลยเขาเป็นพลังมากเลยพลังเขาดีมากเหมือนทุกคำมีความเข้มข้นเลยครับของแจ็คกี้ก็จะคนละฟิลของแจ็คกี้ก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนพูดแล้วน่ารักอ่ะแล้วแบบจะมีความแบบคนดูกินตามขำตามไปด้วยอะไรเงี้ยบอดี้การ์ดเขาคือคนที่ใส่เสื้อสีดำที่หน้าเป็นฝรั่งปะพี่ชอบอะคะไม่ได้ชอบค่ะพี่โดนเขาไล่มาคนไหนผิดมาด้วยเชี่ยข่าวเหมือนประมาณว่าเขานั่งอีโต๊ะหนึ่งครับแต่ไม่ใช่แบบไม่มีโอกาสได้เข้าไปแบบแล้วเอากลับมาถึงเรื่องประมาณต่อตอนที่เราไปรับพี่มิวไม่มีใครกินเลยก็รู้สึกว่าไม่กล้ากินพวกกล้องเยอะเดี๋ยวตอนเคี้ยวมันจะดูไม่ค่อยดีเดี๋ยวอ้าปากอ้าปากไปเคี้ยวอยู่เลยคือโต๊ะที่พี่มิวนั่งแล้วบอกเลยว่าสุดยอดความเอ็กซ์คลูซีฟก็คือแบบอยู่กลางสุดแล้วก็หน้าสุดแล้วก็ลายล้อมไปด้วยแบบเอลิฟเหล่าเซเลบต่างๆตื่นเต้นมากตอนนั้นตื่นเต้นมากดีใจมากๆเลยที่เขาให้ไปนั่งแบบโซนนั้นเลยชนค่ะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าเราก็ชนแชมเปญแบบไม่มีแอลกอฮอล์กันชนช้อนตอนนี้คือเวลาบ่ายสองครับไปออก4โมงเราก็คิดว่าเอ้ยถ้ามาถึงก่อนเราจะได้ไปเดินเล่นอะไรเงี้ยสรุปเขาพาเรามาในห้องรับรองซึ่งนี่ไม่มีใครเลยนะตรงนี้เราก็เลยมาหาอะไรกินเก๋ารอสั่งอาหารไปแล้วอดไปเดินดูเลยผมมีลูกพีคนเดียวผลไม้ค่ะเป็นผลไม้ที่ใส่ไส้ขนมผลไม้ไม่อ้วนใครๆก็รู้ค่ะไม่ผ่านเลยเป็นยังไงบ้างไม่เห็นเผ็ดเลยเอ้าคุณไม่เผ็ดหรอจริงจริงไม่เผ็ดเนาะถูกไม่ค่อยเผ็ดนะหรือว่าเพราะเราทานเผ็ดเยอะถูกเรารอจน3โมงแล้วก็สามารถสั่งแฮมเบอร์เกอร์ได้แล้วกินไม่หยุดจะได้ดีที่สุดมากค่ะแต่ว่าไม่มีเรากำลังจะไปที่เครื่องบินนะครับผมก็เขาก็เอารถมารับเลยน่ารักมากเลยเย่จะต้องไปทานเสร็จก่อนก็คือเนี่ยข้างๆนี้ก็คือเครื่องบินแล้วนะนี่คือเครื่องบินเราวิ่งอยู่ในแบบข้างๆรันเวย์ไม่ใช่เดินรันเวย์นะคะรันเวย์เครื่องบินค่ะได้เองตกใจ อะไรไม่มีใครตกWe'll be right back.
ก็โผล่มาที่เกตเลยนี่อยู่เป็นเครื่องนะครับผมชั่วโมงนิดๆเองนั้นเนี่ยดูหนังยังไม่จบเรื่องเลยตอนนี้จากร้านลาวแล้วเราไม่มีคนมาต้อนรับครับทุกคนเราสามารถออกไปเดินได้แล้วตอนนี้มีเวลา4ชั่วโมงขอเดินเล่นหน่อยก็เป็นยังไงบ้างเย่ตอนแรกจริงๆหลายๆเดินที่สนามบินตะกัวเขาบอกว่าใหญ่มากสวยมากมีอะไรนะมีคล้ายๆแบบอควาเรียมใช่ไหมใช่เล็กๆเราได้แต่จินตนาการเขาไม่เห็นเลยโดนแบบให้พามาอยู่ในเราเขาต้อนรับเลยเลยไม่ได้ไปไหนเลยโอ้ยมีโซนเล่นเกมด้วยพอเรามาอยู่ที่บาเลนก็มีแอลกอฮอล์นะครับผมพี่ลูกพีบอกว่าอะไรนะบาเลนเป็นประเทศอะไรนะเฮ้ยแบบเปิดเสรีแบบคนมาเที่ยวแบบว่ากินเหล้าได้เที่ยวนูนานีดาอันนี้รู้มาจากไหนดูอ่านมาจากในพันทิปที่เรานะครับอีก2ชั่วโมงกว่าเครื่องจะออกไม่รู้มีอะไรทานหรือเปล่ากินอีกแล้วกินแล้วกินทั้งวันวันนี้ คนเยอะมากเต็มไฟเลยทำไมคนไปกรุงเทพเยอะจังพี่เล็กกับพี่ลูกผียังไม่เข้ามาเลยครับเย้ถึงไทยโดยสวัสดีภาพแล้วครับผม
ขอบคุณทุกคนมากๆเลยกลับไปนอนกันด้วยนะครับพักผ่อนด้วยนะคะบ๊ายบายขอปากใครขอปากใครอันนี้ล่ะไม่เอาอ้าวเล่นอยู่รู้เรื่องจบที่โจทย์นี้โจทย์เดิม